มีน้องๆไอดอลเป็นไอดอลแล้วก็บางทีเห็นน้องเขาเป็นพรีเซนเตอร์เห็นน้องเขาทำนู่นทำนี่เราก็อยากซัพพอร์ตแต่ First of all อยู่ต้องดูตัวเองก่อนว่าเอ้ยสถานะความสามารถทางการเงินอยู่โอเคหรือเปล่าสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอริโวยาด365อีกครั้งหนึ่งค่ะไลฟ์สไตล์ยูทูบเบอร์ที่รีวิวแบบจริงใจโดยไม่สนหลีสนแตนใดๆทั้งสิ้นค่ะตอนนี้เอ็ดอยู่โรงแรมพอดีมีเวลานิดนึงมานั่งแบบคุยกับ FC หน่อยหลังๆจะยังไม่อยากทำวิดีโอที่แบบก่อให้เกิดแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเรื่องลบเรื่องอะไรเงี้ยอยากจะทำที่แบบว่าโพสิทีฟไวท์ให้มากที่สุดอะไรอย่างงี้มากกว่าแล้วคือพอดีเมื่อวานเหมือนเราไปอ่านไปเจอโพสต์นึงในเพจนางงามอย่างเงี้ยที่แบบว่าเหมือนมีพี่สาวคนนึงมาโพสต์ถึงน้องว่าน้องเงินเดือนอายุจะ30แล้วอะไรเงี้ยเงินเดือน 20,000 เป็นหนี้บัตรเครดิต 200,000 ไอดอลอย่างเช่นน้องวิซ่าอย่างเงี้ยเป็นเหมือนไอดอลแล้วก็จิตยึดเหนี่ยวในการใช้ชีวิตเลยเหมือนไปซื้อของตามก็เลยเป็นหนี้บัตรเครดิต 200,000 คือน้องเงินเดือน 20,000 เนี่ยเป็นหนี้บัตรเครดิต 200,000 เท่ากับทำงาน10เดือนจะคอนเซิร์นนิดนึงคืออยากออกมาไม่ใช้คำว่าเตือนละกันอยากจะออกมาให้ข้อมูลเวลาเรารักใครชอบใครเราก็อยากให้อะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะเราต้องมีจุดยืนก่อนบอกก่อนเลยเพราะว่าเอ็ดก็เป็นหนึ่งในนั้นก็คือมีน้องๆไอดอลเป็นไอดอลแล้วก็บางทีเห็นน้องเขาเป็นพรีเซนเตอร์เห็นน้องเขาทำนู่นทำนี่เราก็อยากซัพพอร์ตแต่ First of all อยู่ต้องดูตัวเองก่อนว่าเอ้ยสถานะความสามารถทางการเงินอยู่โอเคหรือเปล่าภาระของยูอ่ะยูซัพพอร์ตเขาเต็มที่หรือยังถ้าสิ่งที่ยูซัพพอร์ตในชีวิตส่วนตัวมันคอมพลีทแล้วยูจะไปใช้หีใช้แตะอะไรอ่ะมันเรื่องของยูยูจัดเลยยูอยากได้ใช่ไหมกระเป๋าใบละ 200,000 กระเป๋าใบละ 50,000 กระเป๋าใบละ 100,000 whatsoever ยูจัดแต่ถ้ายูอยู่ในสถานะนักการที่ยูยังไม่พร้อมในฐานะเรียกตัวเองว่าพี่แล้วกันพี่แนะนำก็คือเก็บออมไปก่อนเดี๋ยวเวลามันมาถึงเราก็จะแอฟฟอร์ดมันได้เองอย่างพี่อย่างเงี้ยมาจากบ้านที่ฐานะปานกลางมากเลยจะมีสเต็ปของมันมาเรื่อยๆอ่ะตอนอยู่มหาลัยชอบเป็นคนชอบกระเป๋าชอบแต่งตัวตั้งแต่เด็กๆแล้วแต่เราก็จะซื้อในสิ่งที่จะเป็นคนที่อยากทะเยอทะยานหัวสูงตั้งแต่เด็กอยากใช้ของดีๆตั้งแต่เด็กในสมัยเด็กๆเราก็ตามความสามารถของเราเนาะก็เริ่มจากกระเป๋าตลาดนัดอ่ะ100กว่าบาท80โรงเกลือจตุจักรอะไรเงี้ยไปมาหมดละเริ่มจนจากแบรนด์โลโคแบรนด์นะแชปjust pal อะไรอะ a to z whatever เงี้ยเราก็เริ่มจากแบรนด์พวกนี้ก่อนก็ตามสเต็ปขึ้นไปเลยจากคนที่ไม่เคยรายได้มีรายได้เลยอยู่ดีไป work and travel ปุ๊บอ่ะเงิน US ดอลลาร์กับเงินบาทมันก็ไม่เท่ากันใช่ไหมพอเราทำงานปุ๊บได้แสนหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็หูเยอะว่ะแต่ตอนนั้นเราซื้อเราจำได้เลยว่ากระเป๋าแฟชั่นดีไซเนอร์ใบแรกที่เราซื้อคือยี่ห้อโค้ชซึ่งโค้ชตอนนั้นน่ะมีราคาแบบเราซื้อลดราคาด้วยนะ99 US ดอลลาร์ใบละ 4,000 เองอ่ะเรายังแบบหูคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกอ่ะตอนนั้นเงินเดือนเราแสนหนึ่งนะเว้ยสิ่งที่เอ็ดอยากจะสื่อคือสินค้าลักชัวรี่อ่ะถามว่าถ้าสมมติว่าเราสามารถอะฟอร์ดมันได้หลังจากที่เราดูแลครอบครัวดูแลตัวเองแล้วอ่ะถามว่ามันเป็นสิ่งที่ดีไหมจริงๆแล้วมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่น้อยๆมากเลยนะในการเสริมบุคลิกภาพแต่อย่างไรก็ตามอ่ะสิ่งที่สำคัญไปมากกว่านั้นมันคือความมั่นใจแล้วก็ทัศนคติที่อยู่ในตัวของเราเลยจริงๆเอาเวลาแล้วก็เอาเขาเรียกว่าอะไรเอาเงินไปอินเวสต์กับตัวเองก่อนเราจะไม่ได้จำเป็นว่าต้องใช้ของแพงของอะไรเงี้ยเราอันนี้พูดในฐานะที่เราเป็นยอดลักชัวรี่ยูทูบเบอร์นะเราเป็นคนมีกิเลสตัณหาแล้วก็ชอบสินค้าแบรนด์เนมจริงแต่เราไม่ได้ซื้อมาเพื่อทำให้ยกระดับคุณภาพชีวิตของเราเข้าใจปะคือเราซื้อมาเพราะว่าเราชอบเรามีแพชชั่นกับมันจริงๆแล้วเราไม่เดือดร้อนแต่ว่า at the end of the day อะสมมติอยู่นั่งอยู่บนเครื่องบิน emergency landing อยู่เอาอะไรไปไม่ได้เลยอะ
สิ่งที่จะติดตัวไปกับคุณกับน้องกับพี่กับเพื่อนกับเอฟซีทุกคนคืออันนี้แล้วก็ตัวของตัวเองเพราะฉะนั้นสินค้าพวกสิ้นเปลืองพวกนี้มันไม่ได้ช่วยอะไรเว้ยคือจากประสบการณ์เนี้ยเราพูดได้เพราะเราซื้อมาเยอะเรามีสิ่งที่มันแบบมันคือที่สุดของชีวิตที่เราอยากได้ไอริงมันไม่ได้ช่วยทำให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นหรือมีความสุขขึ้นสิ่งที่ยูจะสุขมายูสุขตอนที่ยูได้มันวันนั้นณชั่วโมงนั้นนาทีนั้นตอนแรกแต่หลังจากนั้นเอรู้สึกว่ามันเฉยๆมากเลยสิ่งที่มีค่ามากกว่านั้นคือแบบอย่างอื่นมากกว่ามันไม่คือ at the end of the day จะบอกว่ามันเป็นแค่ material จริงๆอะแกแต่ว่าโอเคถ้าเราสามารถ afford ได้ซื้อมาลงทุนยูสิตไวลี่อย่างเอ็ดอย่างเงี้ยเอ็ดเป็นคนชอบกระเป๋ามากอะไรเงี้ยแล้วก็ที่สุดของกระเป๋าก็ต้องแอร์เมสชาแนลอะไรเงี้ยเราก็ว่าไปใช่ไหมซื้อมาพวกเนี้ยมันไม่มีคือถ้าเล่นเป็นเล่นใช้ไปหลายๆปีเบื่อเทรดยังไงก็ไม่เรายังไงเราไม่ขาดทุนเผลอๆกำไรอีกอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้เป็นสินค้าสิ้นเปลืองซะอย่างเดียวเพราะมันมีหลายคนที่แบบว่าที่อาจจะไม่ได้รู้ในสินค้าพวกนี้อาจจะบอกว่ามึงมีเงินอย่างเดียวไม่ได้นะต้องโง่ด้วยคือแบบอยากจะเอาไม้ตีพิงมาฟาดปากจังเลยอะไรเงี้ยบางทีอะไรเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยคือแค่อยากจะออกมาให้คำแนะนำมากกว่าสำหรับคนที่แบบบีนแดดันแดดอะเราก็เป็นหนึ่งคนที่แบบดูช่องเราก็เลยรู้ว่าเราก็ชอบน้องลิซ่าเราก็ชอบเราก็ซื้อตามถามว่าเราซื้อตามไหมซื้อตามเยอะด้วยแต่ว่าเราดูแลครอบครัวแล้วเราดูแลตัวเองแล้วเราสามารถแอฟฟอร์ดมันได้อะและไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนต้องไปกู้หนี้ยืมสินไม่ต้องไปทำเป็นหนี้บัตรเครดิตอะไรอย่างเงี้ยคือ at the end of the day อยู่ต้องดูสถานะการเงินของตัวเองก่อนว่าอยู่ afford มันได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนเพราะว่า at the end of the day ไอ้ของแบรนด์เนมเนี้ยมันไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ระดับเลยเราใช้มันอาจจะดูเก๋หรือดูอะไรแต่มันไม่ได้ยกระดับคุณภาพชีวิตคุณอะพูดง่ายๆเอ็ดซื้อมาเพราะเอ็ดชอบเอ็ดใช้มันแค่เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเอ็ดสิ่งที่เป็นซิกเนเจอร์ของตัวเราคือ personality ของเรามากกว่าอะไรเงี้ยคือซื้อมามันไม่ได้ทำให้ไลฟ์สไตล์ของเราเปลี่ยนไปอ่ะเราก็ยังเป็นเราเหมือนเดิมอ่ะคืออยากจะบอกว่า self assurance self esteem มันต้องมาจากข้างในเพราะว่าพอดูโพสต์นั้นเนี้ยอย่างเหมือนพี่สาวโพสต์ขอคำแนะนำว่าน้องสาวเนี่ยมีปัญหาอย่างนี้แล้วมาขอยืมเงินควรทำยังไงถ้าเป็นหนี้น้องก็ต้องรักอยู่แล้วอะเราก็ต้องแบบก็เราคงให้แหละถ้าน้องเดือดร้อนจริงอะไรเงี้ยแต่คงแบบเฮ้ย it's gonna be the last time ยูต้องเรียนรู้ในการแก้ปัญหาด้วยตัวของเองเพราะว่าทุกปัญหาที่ยูทำมันจะมี consequence ออกมาติดหนี้ไปไม่มีปัญญาจ่ายมันก็พอกพูนขึ้นไปเรื่อยๆ at the end of the day idol ตัว idol เขารวยของเขาอยู่แล้วเขาไม่มาช่วยยูหรอกแล้วเขา idol อะส่วนมากก็คือแบรนด์จะส่งสินค้าให้เขาอ่ะดูในเนื้อเพลง JLV Sense นี่คือผลิตภัณฑ์พวกนี้ไอดอลเขาซื้อได้ทุกอย่างในโลกอยู่แล้วแต่ว่าเขาดังจนเขาไม่ต้องซื้อแล้วหรือแบรนด์อะไรก็แล้วแต่ส่งให้เขาไม่หวัดไหวคือเขาไม่จำเป็นคือแค่เขาแค่อ่ะเขาเรียกอะไรวะมีแบรนด์นึงส่งมาให้อย่างเงี้ยนางชอบอ่ะนางหยิบใส่อ่ะนางโพสต์ก็จะมีพวกน้องๆหนูๆเงี้ยไปซื้อตามอะไรเงี้ยแค่นี้แบรนด์ก็ได้กำไรแล้วเพราะว่าพวกนี้ต้นทุนมันไม่ได้สูงอะไรเท่าไหร่อ่ะดูเด็กที่คลิปที่เคยทำไป Dior ต้นทุนกระเป๋าใบละ50กว่าใบละ 2,000 ขายแสนกว่าแกเข้าใจบ้างมันเป็น marketing strategy ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่อย่าทำให้ตัวเองเดือดร้อนแล้วก็ของแบรนด์เนมมันไม่ได้ช่วยยกระดับชีวิตคุณมันอาจจะเอามาเป็นแอคเซสซอรีในชีวิตคุณให้แบบให้ดูเก๋ให้ดูอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่ได้เปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตคุณเพราะฉะนั้นถ้าจะซื้อก็ use is wisely แล้วก็ซื้อมาทำไมได้ใช้เหลืออะไรก็เทรดไปก่อนที่ราคามันจะตกอะไรก็ว่าไปเตือนน้องๆ นิดนึงว่าแบบเอ้ยเราค่อนข้างคอนเซิร์นว่าอยู่ตามอยู่ชื่นชอบไอดอลได้แต่ว่าถ้าอยู่ต้องเป็นหนี้เป็นสินมันไม่ควรเธอวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายรับงานเอ็นค่ะติดต่อพรีเซนเตอร์สาวสวยได้ตามที่อยู่ที่ให้ไว้ด้านล่างนี้นะคะขอบคุณค่ะบ๊าย